โอกาสสำคัญวันมาฆบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกวันมาฆบูชาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักพระพุทธศาสนาในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ 1,250 รูปที่มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันและพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เองเรียกว่าอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระสงฆ์ทั้งนั้นเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญา6และพระพุทธองค์ก็ถือโอกาสแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3นี้ซึ่งใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์เรานิยมเรียกเป็นภาษาคล้องจองว่าหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6หลักการ3ก็คือการไม่ทำความชั่วทุกอย่างสัพพปาปัสสะอะกรณังแปลว่าการไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมและสจิตตะปริโยทปดังการทำจิตให้ผ่องใสก็คือจิตตภาวนาเป็นหลักการที่สำคัญและมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าลัทธิศาสนาทั่วๆไปก็สอนคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการละชั่วทำดีส่วนที่พูดถึงเรื่องการทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยทางด้านพระพุทธศาสนาเน้นเป็นอย่างยิ่งจิตภาวนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการทำจิตใจให้ผ่องใสไว้สองหลักก็คือหลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือสมถกรรมฐานวิปัสสนาภาวนาก็คือวิปัสสนากรรมฐานอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าหลักการ3อุดมการ4ก็คือ เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็คือความอดทนความไม่เบียดเบียนความสงบแล้วก็นิพพานซึ่งเป็นหลักในการสร้างสังคมในอุดมคติชีวิตในอุดมคติเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่มีความอดทนมีไม่เบียดเบียนกันและกันมีความสงบแล้วก็มีความเย็นกายเย็นใจเป็นสำคัญอันนี้เรียกว่าอุดมการณ์4เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงแต่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออันสุดท้ายวิธีการ6เนี่ยซึ่งเป็นวิธีการที่ปฏิบัติตามหลักการ3แต่เป้าหมายก็คือไปสู่อุดมการณ์4อย่างที่ว่านั้นนะเรื่องของการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในศีลในคุณงามความดีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าปาติโมกรู้จักประมาณในการดำเนินชีวิตอยู่ในสถานที่ไม่คลุกคลีไม่ในที่สงัดไม่ในที่สร้างสังคมที่สงบที่สำคัญก็คือฝึกจิตใจให้สงบอันนี้เป็นวิธีการ6ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเพื่อไปสู่อุดมการณ์4ประการอย่างที่ว่านั้นซึ่งสรุปก็คืออยู่ในเรื่องของการไม่ทำชั่วทุกอย่างทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสนี่แหละซึ่งเป็นความสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันหลัก
โอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงเอาไว้นี้เป็นหลักที่ควรจะศึกษาและนำมาปฏิบัติโดยเฉพาะในภาวะที่เราประสบวิกฤตหลายๆด้านเนี่ยเรื่องของการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่กันและกันไม่ว่าร้ายกันไม่ทำร้ายนะถือยึดมั่นสมาทานในศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นหลักของสังคมไม่เฉพาะศีลเป็นข้อหมายถึงการสำรวมระวังตัวเองทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารช่องทางในการสื่อสารกันและกันมีโดยรอบด้านเป็นไปโดยง่ายสะดวกสบายอย่างเนี้ยการสื่อสารซึ่งก็อยู่ในหัวข้อว่าไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายกันนี่แหละเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นให้เป็นสุจริตแต่เพียงอย่างเดียวก็เป็นเบื้องต้นเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่อุดมการสี่ประการอย่างที่ว่านั้นที่สำคัญก็คือพยายามฝึก อบรมตัวเองให้มีความขยันมีความอดทนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแผ่เมตตาให้กันและกันมีความทุกข์ประการใดอย่างไรก็ช่วยเหลือกันและกันสงสารกันและกันให้มีหลักในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดสังคมดีงามในช่วงที่บ้านเมืองไม่ปกติสุขด้วยภาวะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะสื่อสารกันและกันด้วยเมตตาธรรมเรียกว่ามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็คือมีเมตตาต่อกันและกันทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาที่สำคัญคือทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาร่วมด้วยช่วยกันตั้งสติให้มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุจริตร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปเป็นไปตามหลักโอวาทปาติโมกข์ก็คือหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6ขอความเจริญงอกงามในธรรมและความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกทิพาราตรีการเทอญ